พอเริ่มมาเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่านะครับแฟนๆหวังว่าวันนี้ก็น่าที่จะเก็บ3แต้มจากแบงคอกได้ไม่ยากนักดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3แต้มก็จริงเป็น3แต้มที่คุ้มค่าคนดูทั้งที่สนามแล้วก็ที่บ้านจากลูกฟรีคิกมาริโอเปิดมาแล้วชัยวุฒิพลโหนทำเข้าประตูตัวเองครับทำให้ทางองตัวแดงเองก็ขึ้นไม่ถึงชัยวุฒิเจอความกดดันก่อน เดี๋ยวจะมีตุ๊กตาคนที่2ที่เจอความกดดันอย่างนี้บ้าง 1-0 ที่เอสซีจีเมืองทองขึ้นนำแต่ครึ่งแรกแค่11นาทีเท่านั้นครับจากมาโนยิลอฟสกี้แล้วชัยวุฒิธนะขึ้นโหนโดนบอลพอดีกับเสียบคานครึ่งหลังเริ่มมาก็เป็นโบโนวิสที่เปิดมาดูพันธุพงษ์พลาดมาเข้าเหลี่ยมของสมปองก็โดนตีเสมอทันควันเป็นความกดดันแรกที่พานุพงษ์เจอในเกมนี้นะครับเดี๋ยวมียิ่งกว่านี้มีดราม่ามากกว่านี้คือจังหวะนี้นี่เป็นที่เจ้าตัวพลาดจังหวะครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เสียประตูเลยต้องชมสมปองเลยอ่านสถานการณ์ไว้ก่อนนะว่าหลุดมาแน่แล้วก็ปาดหน้าฉกทันทีเลยนี่รับสู่หน้าที่ดีครับถ้ามีส้มหล่นมาก็เก็บได้ทันจังหวะแบบนี้เนี่ยพลาดน้อยนะครับกองหลังต้องบอกแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นโชคร้ายจริงๆนะฮะแล้วมาดู 2-1 จากจังหวะพานุพงษ์อีกแล้ว2ประตูคุณเบียร์คุณฮะจังหวะนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะคือพานุพงษ์เองคงทิ้งตัวคือหมดแล้วครับเหยียดสุดแล้วแล้วมันโดนขาหลังไม่โดนขาที่ต้องการเตะขาขวาไม่โดนขาที่นอนอยู่สังเกตนะครับขาที่นอนตายอยู่ปิ้นเข้าประตูไปเลยครับก็เขาเห็นสมปองมาก็โดนกดดันด้วยสมปองเลือดถึงเขาขาวแวบมาก็รีบสไลด์ก่อนคือจังหวะแรกเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้ไงฮะจังหวะนี้เลยเปลี่ยนจากการตัดสินใจเป็นสไลด์ดูและสไลด์หนักกว่าเก่าเลยฮะแล้วมาดูจังหวะพลิกตีเสมอของทาง SC เมืองทองในช่วงทดเวลาในที่3ต่อที่4แล้วนะครับแล้วใครจะว่าจาก 2-2 ตัวนี้จะเป็น 2-3 ได้เนี่ยครับเลเน่ยังไม่กล้าดีใจนะได้สะใจน้อยๆเราดูบางคนเปิดมาให้คิมยูจินตรงนี้เอาคะแนนออกมาพลาดนะครับคือเลเน่ต้องบอกว่าเกมนี้คือต้องบอกว่า1คะแนนก็บุญแล้วนะฮะโอ้โหแล้วเจ้าตัวก็ไม่กล้าที่จะดีใจคุณเสียคุณแล้วดูพอโหมมาดูปังเปิดมาชาวุฒิยิงก่อนติดเซฟแต่ตรงนี้เอดูวาร์โดได้ซ้ำแบบเฉียดขาด3-2แซงในแค่นาทีเดียว2ประตูอาการไม่เก็บแล้วนะฮะโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นเกมดราม่ามากเลยนะฮะครับฟุตบอลนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับแล้วฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์บ้านเราซะด้วยนะครับโอ้โหแล้วดูเนี่ยครับจังหวะมันจะได้ครับคือไม่รู้จะพูดยังไงเล่นมาทั้งเกมก็มีตั้งหลายโอกาสทำไมไม่ได้มาได้เอาเนี่ยจะหมดเวลาอยู่แล้วครับก็โอ้โหเป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ว่าเมื่อเสียงนกหวีดยังไม่ดังอย่าเพิ่งถอยและดูสกอร์วันนี้นะครับ